ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีย้อนหลังได้ใน Facebook ของธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงชมรมหัวใจไฟดีค่ะช่วงนี้ปกติก็จะอยู่ที่วัดภูจวงแล้วก็แท็กท่านเจ้าวาดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆพอกลับมาบ้านแล้วเฟซหายญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวัดภูจวงหรือทางของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะหาไม่เจอขออนุญาตแท็กท่านนะคะท่านญาติธรรมก็ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะวันนี้ก็มาจัดรายการอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครตรงบริเวณที่จัดตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานนะคะเล็กๆเดี๋ยวที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วเป็นการวางแผนในอนาคตของเรากับครอบครัวซึ่งวันนี้เนี่ยตรงกับเรื่องที่พูดพอดีเลยซึ่งตัวเองมองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทำประโยชน์ให้กับโลกทำประโยชน์ให้กับญาติทำประโยชน์ให้กับโลกเนี่ยเรียกว่าโลกัตถะประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับญาติก็เรียกว่ายากัตถะยาตัตถะประโยชน์ยาตัตถะจริยาต้องขออภัยนะคะโลกัตถะจริยาแล้วก็พุทธัตถะจริยาทีนี้เนี่ยเราจะนำประโยชน์ต่างๆอันเนี้ยมาใช้ปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันของเราเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้บรรลุธรรมแล้วเราจะใช้ยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปดูพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ในวันที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ทรงสะสมแบบนี้มาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วแต่ว่าความเต็มรอบความสมบูรณ์ของพลังที่ส่งออกไปเนี่ยต่อโลกต่อญาติแล้วก็ต่อความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้เราก็เลยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ความจริงแล้วเนี่ยเพียงแค่คิดถึงต้องบอกอย่างนั้นเพียงแค่คิดถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือในศัพท์ของพุทธศาสนาเรียกว่าระลึกถึงถ้ามันเป็นผลเรียกถ้ามันเป็นวิธีการเรียกว่าอนุสติอนุสติคือการที่เราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทีนี้เนี่ยคำว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยต้องบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานสัมมาทิฏฐิของคนคนนั้นด้วยนะการที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีความหมายต่อบุคคลคนนั้นๆไม่เท่ากันอย่างการนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยใครที่ได้ประโยชน์จากธรรมะของพุทธเจ้ามากแค่ไหนก็จะนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้มากแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่เป็นศาสนาอื่นที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาหรือบางทีรังเกียจพุทธศาสนาด้วยซ้ำให้เขานึกว่าพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันก็จะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยคนคนนั้นต้องเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้ามหาศาลกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็เลยมาคุยกันตัวเองมองเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยต้นแบบมีไว้ให้เดินอย่างเมื่อคืนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนก็ได้คุยกันเรื่องของอภัยอภะยะราชกุมารสูตรโอ้ยมีปัญหากับภาษาบาลีค่ะเทอมนี้ต้องเรียนบาลีด้วยปวดหัวมากเลยธรรมวลีหลักสูตรเก่าที่เป็นหลักสูตรปริญญาเอกเก่า
เขาพอเรียนปริญญาโทแล้วถ้าเกิดผ่านบาลีหนึ่งสองแล้วเนี่ยพอเรียนปริญญาเอกแล้วไม่ต้องเรียนชอบมากเลยอันนั้นโอ้โหแบบดีใจจังเลยที่เราไม่ต้องเรียนบาลีแต่ทั้งที่บาลีเป็นพุทธพจน์นะคะที่ได้ทำทีนี้หลักสูตรใหม่ที่เขามาปรับปรุงประยุกต์ใหม่ผ่านมา15ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าถึงจะผ่านมาแล้วก็ต้องเรียนใหม่โอ้ยธรรมวลีนะคะมีปัญหาเรื่องนี้เมื่อคืนคุยสนทนากับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ต้องบอกว่ามีญาติธรรมหลายท่านอย่างเช่นทางรายการวิทยุซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ไม่รู้จักระบบออนไลน์ยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่ 5G อ่ะยังไม่ได้มี Facebook อะไรขนาดนี้มีแล้วแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ใช้ต้องโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพพอสมควรยังไม่ได้ใช้เกินขนาดเนี้ยอาจารย์ธรรมวลีจัดธรรมวลีจัดรายการกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์รายการมัน 2:00 ถึง 3:00 บางรายการบางคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังมีญาติธรรมที่อยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยพอเราไปที่วัดป่าจริยธรรมก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่ฟังหรอกรายการอุเทศธรรมเนี่ยเพราะว่าพระกับผู้หญิงมาคุยกันกลางคืน2คนในห้องมันน่าเกลียดมากเลยเราก็เลยทำไมไม่ศึกษาก่อนที่จะสรุปเกลียดอะไรสักอย่างนึงหรือก่อนที่เราจะรักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องศึกษาซะก่อนนะว่าสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันสมควรเกลียดหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เรารักเนี่ยมันสมควรรักหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์เป็นตัวตัดสินว่าอันนี้แหละคิดอย่างเงี้ยใช่คิดอย่างงี้ใช่มันทำให้อะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะคะวิบากกรรมที่มันไม่ดีในใจของเราเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเขาบอกว่านั่งคุยกันทีนี้ตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยคนแก่ๆคนเฒ่าๆเนี่ยก็เข้าถึงละก็เห็นแล้วว่าการจัดรายการวิทยุเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังเพราะว่าพระอาจารย์ก็อยากจะให้ฟังเรื่องของการประชุมที่พอฟังแล้วเนี่ยจะได้รู้เราจะได้ไม่ต้องมาถามปัญหาคือพอเราจะทำอะไรเนี่ยพระอาจารย์มาสั่งอีกทีนึงไงคะเขาประชุมกันแล้วมาสั่งอีกทีนึงว่าอ้าวโยมหนูไปทำนู่นไปทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยถามแล้วเราก็ต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงอย่างนี้ทำไมถึงอย่างนั้นเพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกเอาอย่างนี้เลยแล้วกันช่วยฟังเข้ามาฟังไหมฟังค่ะพระอาจารย์คือถึงจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละพื้นที่ก็สามารถที่จะประชุมได้เดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถที่จะประชุมได้หรือจัดรายการวิทยุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้ย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อคืนคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ช่วงของรายการอุเทศธรรมค่ะท่านญาติธรรมก็ปรากฏว่ารายการอุเทศธรรมเนี่ยพระอาจารย์ตอนจบท่านเล่าถึงตัวอย่างเรื่องของคำพูดที่มันผิดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยทำให้โอ้โหบ้านของอันเป็นที่รักก็ถูกทำลายถูกเผานาถูกตัดโคถูกตัดขาเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยพลาดไปตำหนิโจรซึ่งนอนหลับอยู่แล้วโจรก็ได้ยินก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็อาฆาตเศรษฐีตามเรียกว่าตามทำลายอ่ะเกลียดเพราะว่าโดยธรรมชาติของโจรเนี่ยเขามีจิตที่ไม่ดีอยู่แล้วถ้าจิตเขาดีเขาคงไม่เป็นโจรเขาฟังอะไรหรือก็พูดอะไรเนี่ยด้วยความที่ทิฏฐิหรือความเห็นของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกขัดเกลามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นไปตามอุปนิสัยที่เขาเป็นอยู่ทีนี้ตอนจบสรุปตอนจบเนี่ยโจรเนี่ยก็ไปเผาพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเพราะว่ารู้ว่าเศรษฐีเนี่ยรักพระคันธกุฎีมากที่สุดกะจะทำลายเศรษฐีอ่ะทำลายหัวใจเศรษฐีอย่างนี้ดีกว่าปรากฏว่าเศรษฐีด้วยความที่เศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีอ่ะคนที่มีบารมีก็คือจิตใจดีนั่นเองพอกุฏิทุกคนก็เสียใจกันไปช่วยดับไฟที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าพอเศรษฐีเห็นเศรษฐีไม่ได้เสียใจเลยกลับมองเป็นโอกาสว่าดีนะเราจะได้สร้างบุญใหม่เพราะว่าไอ้สิ่งที่ถูกทำลายเนี่ยไม่ใช่กุฏิของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ถูกทำลายเนี่ยคือสิ่งคือไม่ใช่ยังไงคะสิ่งที่ถูกทำลายคือกุฏินั่นแหละ
แต่ว่าบุญที่ทำไว้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกุฏิถูกทำลายไปเนี่ยเศรษฐีก็จึงได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญใหม่โจรเนี่ยทำลายกุฏิได้แต่โจรเนี่ยทำลายบุญในหัวใจของเศรษฐีไม่ได้โอ้โหแบบพอเราฟังคำนี้ที่ท่านพระอาจารย์อธิบายเนี่ยท่านญาติธรรมต้องบอกว่ามันเข้าไปในหัวใจเลยนะว่าถึงเราจะเจอคนชั่วขนาดไหนที่จะทำร้ายเราเนี่ยถึงเขาจะคิดทำลายเรานะปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีสติมั่งแต่เศรษฐีมีสติบางทีเราอาจจะขาดสติแต่เขาทำลายบุญเก่าของเราไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาสติไว้ดีๆเนี่ยบุญเก่าของเราจะกลับมารักษาเราอีกทีนึงบอกกับตัวเองแบบนั้นทีนี้เมื่อโจรสำนึกผิดพอไฟเนี่ยที่ไหม้กุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยไหม้ลงไปแล้วเศรษฐีก็บอกว่าจะสร้างกุฏิใหม่แล้วก็บุญที่จะสร้างกุฏิใหม่เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเศรษฐีรู้ว่าคนที่เผานาคนที่ตัดขาโคคนที่ทำร้ายเศรษฐีคือคนคนเดียวกันกับคนที่เผาพระคันธกุฎีขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดเนี่ยให้กับบุคคลคนนั้นทั้งที่คิดจะทำร้ายโจรโอ้โหแบบพอฟังคำนี้ปุ๊บโอ้ยเกิดมาคนพวกนี้เขาอยู่ในสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นส่วนใหญ่มันจึงมีการต่อสู้กันโจรอยู่ในสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่เคยเจอคนที่ใส่ดีๆค่ะพอเศรษฐีบอกว่าบุญทั้งหมดเนี่ยยกให้กับโจรเลยนะให้กับบุคคลแรกที่คิดทำร้ายเราโจรก็เลยโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรกันเราทั้งเผานาเราทั้งตัดขาโคเราทั้งคิดจะฆ่าเราทั้งทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของเขาอ่ะเขากับอุทิศบุญให้กับเราเป็นคนแรกโจรก็สารภาพบาปเลยค่ะบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยแหละคือคนที่คิดทำร้ายท่านท่านจำได้ไหมวันนึงที่ท่านน่ะเดินผ่านไปตรงประตูเมืองแล้วท่านพูดคำนี้ข้าพเจ้าก็เลยแค้นคำพูดคำเดียวที่ทั้งที่เศรษฐีไม่รู้จักโจรเลยนะคะแค่ไปตำหนิเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความที่ไปพูดกับคนพาลไงคนพาลที่ขาดสัมมาทิฏฐิคนพาลที่มีแต่กิเลสเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนมากเลยโจรก็เลยบอกต่อไปนี่จะสำนึกบาปแล้วจะขอเป็นทาสรับใช้ท่านเศรษฐีตลอดชีวิตแล้วก็จะเอาลูกเอาเมียทั้งหมดเลยเนี่ยมาเป็นทาสรับใช้ตัวเองก็เลยพระอาจารย์ก็เลยถามกลับมาว่ารู้ไหมว่าเศรษฐีว่ายังไงเป็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รับอ่ะ เพราะว่าบทเรียนของเราก็เคยมีอ่ะเราเป็นเราคือเราให้อภัยนะแต่การที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยขนาดจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานกันตลอด3เดือนตลอด1ปีตลอด7ปีบางคนก็ยังกิเลสไม่หมดเลยแค่อารมณ์ชั่ววูบของการสำนึกผิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสของคนนั้นเนี่ยจะหายไปเศรษฐีก็เช่นเดียวกันเศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องการให้ท่านมาเป็นข้าทาสบริวารของเราก็เศรษฐีก็โหสิกรรมให้เพราะว่าขนาดตอนนั้นเนี่ยพูดนิดนึงเนี่ยเรายังบ้านเรายังถูกที่นาถูกเผาโคถูกตัดขาถูกคิดจะฆ่าแล้วสิ่งที่เป็นที่รักที่สุดคือพระคันธกุฎีเนี่ยก็ยังถูกเผาเลยอันนี้คือผลที่ได้จากการที่ไปพูดไม่ดีทั้งที่ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครไม่ได้เป็นศัตรูกันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านมาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจพูดแล้วว่าท่านขึ้นไปเนี่ยผลของเราจะเป็นยังไงมันทำให้สะท้อนย้อนนึกถึงไปถึงที่พุทธเจ้าตรัสสอนอยู่ในมงคลสูตรสวัสดีค่ะพี่เกตสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะพี่โอพี่ตูนะคะหลายท่านก็ทักเข้ามาเยอะเลยนะคะ
ก็พูดต่อนะอยากจะทักเมื่อกี้ใจมันก็กังวลอยากจะทักนะทีนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีอ่ะว่าเศรษฐีจะว่ายังไงเราก็เลยบอกว่าเราก็คิดเหมือนเศรษฐีเราคิดว่าคนที่จะอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยคือเราไม่เคยรังเกียจคนมีกิเลสเพราะเราก็มีกิเลสแต่การที่เราจะทำให้ชีวิตให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยสิ่งรอบตัวเรามันมีความสำคัญนะบางทีเนี่ยเราทำอะไรไม่เจริญสักทีนึงเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างนึงที่คอยขัดเราอยู่ซึ่งเราไม่รู้ก็มีนะคะสวัสดีค่ะน้องจ๋านะก็ทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีครั้งนึงเหมือนกันคือต้องขออภัยที่ตัวเองเนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมเจ้าเอาเรื่องตัวเองมาพูดมันเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ธรรมะซึ่งมันสามารถเล่าได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ฟังด้วยซึ่งมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งของการบรรยายอ่ะทีนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นมันเหมือนอาจจะเอาเรื่องของตัวเองมาแต่ก็ต้องบอกว่าในการศึกษาธรรมะเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนย้อนกลับไปได้ก็คือประสบการณ์ตัวเองเนี่ยแหละที่จะนำมาเล่าแล้วก็นำมาเป็นประสบการณ์มีครั้งหนึ่งหลายๆท่านไม่ทราบว่าเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตัวเองเคยทำงานพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะก็สนิทกันก็มีอะไรก็เล่าให้กันฟังหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเราก็เป็นคนไฮเปอร์อะถ้าเกิดใครๆอยู่ใกล้ก็จะรู้เป็นคนไฮเปอร์เป็นคนอยู่ไม่สุขเป็นคนทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเป็นคนไม่นิ่งต้องมีอะไรทำอะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าแล้วก็เป็นคนที่แบบเมื่อสมัยก่อนเหมือนคนคุยโม้ต้องบอกอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นคนที่มีความหวังแต่เรื่องที่คุยโม้แต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คุยโม้ว่าเราเก่งเราอะไรนะคะแต่จะเป็นเอ้ยดีจังเลยทำอย่างนี้ดีจังเลยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นต่อได้ทำนี้ต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมแต่จะมีความสุขกับการวางแผนงานส่วนรวมแล้วก็โอ้ยต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคนที่ยังอายุไม่มากสมัยก่อนทีนี้ด้วยความที่ว่าเราพูดไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเราที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็เอาเรื่องที่เราพูดเนี่ยไปสกัดเราจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครเนี่ยเขารู้แผนของเราเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะไปนู้นเดี๋ยวจะไปหาคนนู้นคนนี้นะเขาไปสกัดไปบอกไว้ล่วงหน้าไปพูดให้ดูไม่ดีอ่ะเราจะทำอย่างนี้ปุ๊บคนนี้ก็จะมาทำแบบนี้นะคอยดูนะงานเราทำยากขึ้นแต่ถามว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้ไหมเราได้ฝึกความอดทนของใจว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราหรอกแต่เรารู้ว่ามันยากแต่เราก็ไม่ถอยมันทำให้เรามีความอดทนขึ้นแต่พอเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจึงทำให้เรารู้ว่ากัลยาณมิตรมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าทองคำอีกทองคำอ่ะมันก็แค่เป็นก้อนทองก้อนหนึ่งขายแล้วได้ราคาเป็นเงินนะแต่กัลยาณมิตรเนี่ยให้ทั้งปัญญาให้ทั้งความรู้สึกดีๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรารวมถึงเป็นกำแพงแก้วคุ้มครองเราไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาหาเราถ้าเราขาดกัลยาณมิตรนี่ตายเลยทีนี้เมื่อมีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเศรษฐีกลับไปที่เศรษฐีต่อว่าเศรษฐีเนี่ยไม่เอามันทำให้เราอะนึกถึงเลยว่าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยโจรเนี่ยขอขมาละเศรษฐีก็บอกว่าโอเคยอมที่จะให้โจรเนี่ยขอขมาแต่จะให้ยุ่งกันคบเกี่ยวกันเนี่ยไม่เอานะเพราะคนพาลเนี่ยยังไงก็คือคนพาลถ้าเกิดวันหนึ่งกิเลสมันกลับขึ้นมาอีกมันก็ทำร้ายเราอีกอ่ะคนพาลมักจะมีอุปนิสัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวเองก็จึงนำเรื่องของพระพุทธองค์ที่ทรงได้ประโยชน์จากการบรรลุธรรมนำมาประยุกต์ให้เกิดคุณของเราก็อยู่ในมงคล38ประการนะคะท่านญาติธรรมก็คือ 1. การไม่คบคนพาลเนี่ยเห็นไหมคะเศรษฐีเนี่ยยังเลือกเลยเศรษฐียังเลือกเลยการไม่คบคนพาลเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นคนพาลปุ๊บเนี่ยมันเดือดร้อนอ่ะคือแค่รู้จักก็เดือดร้อนละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ในการที่จะรู้จักคนเพิ่มขึ้นการที่เราให้รายละเอียดกับคนลึกเราเข้าไปคบกับใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเสียหายมากมายเหลือเกินเอาแค่เราคนเดียวเนี่ยยกตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีหรือธรรมวลีเนี่ย
สอนกรรมฐานต้องดูแลงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยสมมติว่าคบคนพาลสักคนหนึ่งแล้วคนพาลคนนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็ดันขาดสติเป็นทุกข์กับเขาไปซะด้วยนะผลเสียมันก็เกิดขึ้นก็คือว่างานของเราเนี่ยมันก็เสียแล้วจิตของเรามันก็เสียสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันเสียหายไปหมดเลยเพียงแค่เราเลือกคบคนผิดแต่ถ้าเกิดเราคบคนถูกเนี่ยกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอกุศลที่มันเคยมีอยู่ในใจมันก็หายไปแต่ถ้าเราคบคนผิดเนี่ยอกุศลที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกุศลที่เคยมีอยู่มันก็หายไปมันมีความแตกต่างกันในการคบคนเลยนะคะท่านนักธรรมเพราะฉะนั้นการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิต3ข้อแรกเนี้ยวัคซีนเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราสแกนรอบตัวเราไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งการทำความดียังยากเลยนี่คือเรื่องจริงแล้วข้อที่3เนี่ยที่เอามาพูดวันนี้ก็คือการบูชาผู้ที่ควรบูชาเมื่อเราบูชาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อล่ะเราก็จะมีท่านเป็นต้นแบบไงเราจะมีท่านเป็นต้นแบบตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยชอบอะไรง่ายมากจนท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บอกว่าอาจารย์ธรรมวลีนี่ชอบไปหมดทุกอย่างจนไม่รู้แล้วว่าชอบอะไรดีไปหมดคือฝึกที่จะมองโลกแล้วดีอะท่านจะทำอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรยายธรรมะเนี่ยสไตล์ไหนก็ชอบหมดขอเป็นธรรมะแต่เราเนี่ยเรียนแบบไม่ได้อย่างท่านพระอธิการบดีท่านสมเด็จพระพรหมบัณฑิตเอ้ยขอโทษนะคะท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อสมเด็จพระธรรมปิฎกประยุทธ์โตเนี่ยก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่อธิบายธรรมะเนี่ยละเอียดลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนขยายไปจนตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือของท่านแล้วฟังธรรมที่ท่านบรรยายเนี่ยมีความรู้สึกว่าความคิดมันมีระบบขึ้นอ่ะจากหนังสือท่านเลยนะคะต้องบอกตามตรงตั้งแต่เรียนมาแต่วิธีการบรรยายสไตล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองชอบท่าน อดีตอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านพระพรหมบัณฑิตสมเด็จพระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตชอบค่ะแบบว่าลึกซึ้งแบบคัมภีร์ก็ได้นำเรื่องทางโลกมาผสมประสานกันก็ได้คุยให้ปราชญ์บัณฑิตฟังก็ได้คุยให้ชาวบ้านฟังก็ได้ได้ทุกสไตล์เลยโอ้ยอยู่ในหนึ่งต้องบอกเลยพูดแบบไม่อายเลยหนึ่งในดวงใจเลยนี่ครับสไตล์การบรรยายของท่านเนี่ยคือหนึ่งในดวงใจแต่ไอความสามารถของเราเนี่ยจะปีนไปถึงหรือไม่ถึงเนี่ยอีกเรื่องคือเราต้องมีต้นแบบอะอย่างหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเราแบบก็เหมือนกันชอบมากชอบหนังสือที่ท่านเขียนหรือหนังสือที่นำมาจากการบรรยายของท่านเนี่ยตัวเองชอบมากเพราะว่ามีการอธิบายเป็นระบบขั้นตอนมันทำให้สมองของเราเนี่ยมีระบบค่ะไม่สับสนทีนี้เนี่ยปัญหาของเราก็คือเกิดอะไรขึ้นพอใครพูดกับเราเนี่ยไม่เป็นระบบเนี่ยหงุดหงิด กิเลสตัวใหม่อีกอ่ะคือพอเราถามเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยไปตอบเรื่องอื่นหรือความคิดเขาสับสนอะบางทีเนี่ยมันทำให้นึกถึงจริต6พุทธจริตแต่ว่าไม่ได้เป็นพุทธจริตตลอดนะคะเป็นบางครั้งพุทธจริตคือการยึดสิ่งที่มันถูกต้องเอาไว้คือมีความติดดีอะพุทธจริตเนี่ยพอใครทำอะไรที่มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะโกรธมันจะมีอารมณ์โกรธพุทธจริตเนี่ยก็คือโกรธเหมือนกันอย่างโทสะจริตกับพุทธจริตเนี่ยจะคล้ายๆกันดูจากลักษณะภายนอกซึ่งบางคนสงสัยว่าอะไรกันปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้หรือเรียนหนังสือมาขนาดนี้ยังโกรธอยู่อีกบางทีมันโกรธในความผิดของคนอื่นมันโกรธในความผิดของคนอื่นไม่ได้โกรธแบบอารมณ์หงุดหงิดมีอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้กินของเปรี้ยวไม่ได้กินของหวานไม่ได้นอนห้องแอร์ก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโทสะจริตแต่ถ้าเกิดเป็นพุทธจริตเนี่ยจะโกรธในเรื่องที่เป็นเหตุผลแล้ววางไม่ได้มันวางเรื่องราวที่มันผิดไม่ได้มันโกรธ
อันนี้เป็นพุทธจริตเป็นปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยมันเอาตัวเองออกจากโทสะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยเมื่อเราบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยก็ต้องเป็นต้นแบบตรงนี้นำมาประยุกต์ได้อย่างเช่นก่อนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเป็นจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าของเราอ่ะก็สะสมบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาทั้งที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ที่ไม่ได้รับคำพยากรณ์เนี่ยถึง20อสงไขยอันนี้รวม4อสงไขยกับอีแสนกลับด้วยนะคะรวมแล้ว20อสงไขยในการสร้างสมบารมีของพุทธองค์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยสุดยอดที่สุดคือจุดหมายอ่ะใครอ่ะที่จะมีความสามารถรักษาจุดหมายรักษาอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ถึง20อสงไขยอย่างเราเองเนี่ยดูตัวเราอะเดี๋ยวเราจะทำนี่แล้วเอาปีใหม่ต่อไปนี้จะเป็นคนดีแล้วจะไม่ขี้บ่นแล้วสมมติจะไม่ขี้บ่นแล้วเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นคนดีเอาแค่ไม่ขี้บ่นอย่างเดียวนะผ่านไป3วันบ่นเหมือนเดิมต่อไปนี้จะเป็นคนดีแล้วจะใส่บาตรทุกวันใส่บาตรไปเดือนนึงที่เหลือเริ่มมีเหตุผลอื่นมาใส่ละใส่บาตรไม่ได้ไม่มีความสามารถในการรักษาอุดมการณ์ไม่มีการสามารถในการรักษาคำพูดแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องบอกว่ากว่าที่จะมั่นคงต่ออุดมการณ์กว่าที่มั่นคงจากประสบการณ์ต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดความมั่นคงได้เนี่ย20อสงไขยแต่มันก็ต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่1ก่อนนะคะถ้าวันที่1ไม่มีอ่ะ20อสงไขยทั้งหมดก็ไม่มีความหมายมันมีวันที่1ก่อนที่มีจุดหมายแพ้แล้วขึ้นน่ะแล้วเราอ่ะเราล้มแล้วเราก็เลิกมันจึงเป็นที่มาของเขาว่าล้มเลิกเราล้มแล้วเราก็เลิกเราล้มแล้วเราก็เลิกเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าโพธิสัตว์ล้มแล้วไม่เลิกล้มแล้วลุยล้มแล้วลุยล้มแล้วลุยอ่ะเป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณตุ้ย นะคะล้มแล้วลุยล้มแล้วลุยล้มแล้วลุยอันเนี้ย20อสงไขยจนมีพลังค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่สุริยาต้องขออภัยท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมสวัสดีกันเป็นระยะอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่ตัวเองได้บอกว่าการที่เรามีต้นแบบนะบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ในมงคลสูตรมันจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยคือต้นแบบแสดงว่ามีคนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วกับเรื่องที่เราต้องการทำไม่ใช่ว่าเราคิดเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเมื่อวานเนี้ยน้องจ๋าคุยกันในกลุ่มของจิตอาสาน้องจ๋าก็บอกมีเคสเข้ามามีคุณนุชเนาะเอาเคสกรณีตัวอย่างเข้ามาแล้วน้องจ๋าก็เราก็คุยกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะเอายาไปซื้อเอาเงินไปซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันสรุปน้องจ๋าบอกว่าหนูว่าเขาร้องให้หนูก็เลยร้องไปด้วยเลยก็บอกนั่นแหละเขาจะรู้ไงว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ทุกข์ในโลกน้องจ๋าทำถูกวิธีแล้วยิ่งคนที่เคยผ่านปัญหามาเนี่ยน้องจ๋าคือคนที่มีวัคซีนที่จะสามารถช่วยคนอื่นได้และอนาคตคนที่น้องจ๋าช่วยเขาก็จะมีวัคซีนไปช่วยคนอื่นต่อทุกคนน่ะมันต้องมีเพื่อนอย่างเช่นการที่เราทำความดีเนี่ยบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยมันคือเพื่อนบนเส้นทางของการทำความดีในหัวใจเราอาจจะต้องการกัลยาณมิตรในการลงมือปฏิบัติแต่เราต้องการเพื่อนในหัวใจอ่ะที่เป็นต้นแบบทำให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องเลิกเราล้มแล้วไม่ต้องเลิกเราล้มแล้วเราลุยเราล้มแล้วเราสู้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่จนมีคนบอกกับตัวเองว่าเขากลัวใจอ่ะแต่จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเหมือนพูดปวกอ่ะสู้จนหัวหลุดอ่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบต่างหากอะไรที่มั่นใจแล้วว่ามันถูกก็จะพยายามทำตรงนั้นให้ดีที่สุดเชื่อเรื่องทำดีได้ดี
เชื่อเรื่องทําชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องนี้ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่ทำมันไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับเศรษฐีอ่ะเศรษฐีเนี่ยโดนโจรเนี่ยเผาพระคันธกุฎีของพุทธเจ้าที่เป็นที่รักเศรษฐีไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าไอ้ที่ถูกเผาเนี่ยมันเป็นเพียงซากสลักหักพังเป็นไม้เป็นวัตถุเท่านั้นแต่บุญที่เศรษฐีทำไปแล้วเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็เศรษฐีก็พร้อมที่จะสร้างบุญใหม่เราก็เลยกลับมาที่ตัวเองโอ้กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่เมตตาอธิบายทำให้เรามองเห็นว่าณวันนี้เนี่ยเหมือนกับเรามีพระคันธกุฎีอยู่แล้วมีโจรมาทำลายพระคันธกุฎีของเราที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าสิ่งที่เราทำเอาไว้อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเราพร้อมที่จะทำมันใหม่ขึ้นมาเราจะไม่ไปเสียใจกับสิ่งที่มันพังไปโอ้โหใจมันกลับมาชื่นมีความสุขค่ะที่เราได้ทำกับสิ่งที่ถูกทำลายมั่งอะไรมั่งในอดีตบางทีนะเราก็มานั่งเสียใจว่าไม่น่าเลยอย่างงู้นไม่น่าเลยอย่างนี้พอมีการอธิบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราสร้างมาไว้ตั้งนานเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็คือของเราบุญก็คือของเราไม่มีใครเอาของเราไปได้พระเทพธิดาทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบรรลุทีนี้เราไม่ได้บรรลุถ้าเราจะเปรียบเทียบในการประยุกต์ใช้เนี่ยเราจะทำยังไงพระพุทธองค์เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยก็ทรงไปโปรดคือช่วยโลกนะโลกัตถจริยาก็คือช่วยโลกแล้วเราอ่ะเราไม่ได้บรรลุเราก็ดูที่ความสามารถของเราอ่ะเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็ช่วยโลกเท่ากำลังที่เรามีอยู่มันจะอยู่ในข้อสุดท้ายนะคะท่านจะทำก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีโลกัตถจริยาแล้วก็มียากัตถจริยาแล้วก็มีพุทธถจริยาพุทธถจริยาเนี่ยก็คือคุณสมบัติของเราที่มีอยู่นำมาใช้นำมาให้แล้วก็เรียกว่าเป็นคุณเป็นความสมบูรณ์ในตัวเราเนี่ยที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เอาไอ้ตรงเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยอย่างพุทธเจ้าของเรามีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระมหากรุณาที่คุณซึ่งเป็นคุณสมบัติของพุทธเจ้าที่เป็นพุทธะจริยาคือประพฤติพระองค์เนี่ยตามสิ่งที่พระองค์ทรงมีอยู่ให้กับโลกให้เหมาะสมกับตัวของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยสะสมบารมีมาถึง20อสงไขยทั้งที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ไม่ได้รับคำพยากรณ์ทำในหน้าที่ที่ปรารถนามาตลอดชีวิตอะคือพระเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาที่จะช่วยคนเนี่ยเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยทีนี้เราอ่ะทีนี้พอเรามาเปรียบหรือเทียบเคียงพระปัญญาที่คุณปัญญาของเราบางทีมันก็เป็นคุณมั่งไม่เป็นคุณมั่งแต่เราก็ใช้มันเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยปัญญาเนี่ยคำว่าเบียดเบียนเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่าตรงข้ามกับความเมตคำว่าเมตตาพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คือศีล 5คือไม่เบียดเบียนคนอื่นคำว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยก็คือของที่คนอื่นเขาครอบครองอยู่เช่นชีวิตมันเป็นของเขาเราก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนอย่างเช่นปลาเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงมีปลามีหมามีแมวเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาเราสามารถทำยังไงกับเขาก็ได้แล้วเราก็เอาเขาไปทำหมันเอาเขาไปทำนู่นทำนี่แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาเราเป็นเจ้าของแมวเจ้าของหมาแต่ความจริงนี่คือการเบียดเบียนนะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดอยู่ในกัมมวิภังคสูตรจุลวิภังคสูตรว่าผู้ที่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงก็เพราะเหตุเนี่ยเพราะว่าเราไปเบียดเบียนชีวิตไงคะคือชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่เราบอกว่าชีวิตมันคือของเราหมาเนี่ยเป็นหมาเราแมวเนี่ยเป็นแมวเราทีนี้การเลี้ยงสัตว์เนี่ยจึงมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเบียดเบียนว่าชีวิตนั้นมันเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่ละเพราะชีวิตมันไม่ใช่ของเราเขาเกิดมาเขามีชีวิตมาก่อนเรานี่คือแบบนี้
เขาเกิดมาเขามีชีวิตมาก่อนเราเพราะฉะนั้นเรามาทีหลังชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจัดการกับชีวิตของเขานั่นคือการเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนคือความเมตตาก็คือถ้าเราจะเลี้ยงเขาเนี่ยมันก็เรารักใครสักคนนึงเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็ต้องให้ในสิ่งที่เขาชอบอันนี้เพราะฉะนั้นนะเราจะเอาอะไรมาอยู่ด้วยกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างนั้นทีนี้เมื่อสิ่งข้อที่สองเรื่องของทรัพย์สินคนที่เป็นเจ้าของก็คือคนที่เจอสิ่งนั้นก่อนคนที่มีคนที่หามาคือคนที่เป็นเจ้าของคนที่พยายามจะไปเอาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆอ่ะนั่นแหละเรียกว่าเบียดเบียนต้องดูนะคะว่าคำว่าเบียดเบียนเนี่ยคืออะไรข้อที่สามบุคคลเป็นที่รักสามีภรรยาคนที่เขาเป็นคู่กันเนี่ยเขาอยู่กันมาก่อนถ้าเรามาทีหลังเนี่ยนั่นคือการเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นวิธีการอะไรก็แล้วแต่มันคือการเบียดเบียนเบียดเบียนบุคคลเป็นที่รักก็คือผิดศีลนั่นเองส่วนข้อที่สี่ก็คือคำพูดเบียดเบียนก็คือคำพูดพูดให้เขาเสียหายพูดให้เขาไม่ตรงกับตามความเป็นจริงซึ่งเมื่อคืนนั้นพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสตัดสินใจในการพูดหรือไม่พูดส่วนข้อที่ห้าก็คือศีลห้าศีลข้อที่ห้าคือเกี่ยวกับเรื่องของสุราในการที่เราเนี่ยนำร่างกายของเราเนี่ยคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาไม่มีทางเอาสิ่งที่มันมึนเมาเข้ามาสู่ร่างกายเพราะมันเบียดเบียนตัวเองแค่ร่างกายปกติแบบนี้มันก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองคือการเบียดเบียนตัวเองอันเนี้ยถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในพระปัญญาที่คุณเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมีความเข้าใจตั้งแต่ศีลเลยสมาธิปัญญาครบเลยแต่ของเราเองเนี่ยถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้เนี่ยเพียงแค่ความเข้าใจต่อเรื่องศีลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยให้มันเข้าใจซะก่อนเพราะความเข้าใจเรื่องศีลก็คือปัญญานั่นเองถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเช่นคำพูดเมื่อคืนน่ะในรายการอุเทศธรรมเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าคำพูดอันนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไม่มีทางรู้มันต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นในตัวปัญญานี่แหละและอะไรทำให้เกิดปัญญาสมาธิทำให้เกิดปัญญาและอะไรทำให้เกิดสมาธิศีลทำให้เกิดสมาธิด้วยในเมื่อคุณไม่มีศีลนะจิตใจคุณไม่ดีอ่ะคุณยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าสมาธิมันจะเกิดมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าปัญญามันจะมีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากลับมาที่คุณสมบัติของเราว่าเราต้องทำคุณสมบัติของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นสักก่อนนะคะคุณสมบัติคือปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยอันดับแรกเข้าใจในศีลเข้าใจในสมาธิเข้าใจในปัญญาแต่ทีนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยมีครบทุกอย่างก็จะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ของเราเนี่ยใช้ได้ตามกำลังมันจึงไม่เหมือนกันเราอย่าไปเรียนแบบพุทธเจ้าหมดทุกเรื่องมันต้องกลับถอยมาดูกำลังตัวเองด้วยว่าเฮ้ยกำลังของเราเนี่ยมันสักขนาดไหนนะคะญาติธรรมความบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ค่ะมีความบริสุทธิ์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มที่แต่ดังเราเองเนี่ยเราเป็นปุถุชนปุถุชนเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงต้องมีศีลเป็นตัวข้อควรระวังอยู่อย่างเช่นการที่เราจะทำความชั่วเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปบอกว่าห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองแสดงว่ารู้ว่าสิ่งที่ทำเนี้ยมันไม่ดีแต่กลับห้ามพูดสิ่งนี้ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอะไรความไม่เกรงกลัวต่อบาปหรือเรียกว่าโอตตัปปะคือรู้ทั้งรู้อ่ะมันจะต้องถูกประณามมันจะต้องถูกดูถูกมันจะต้องเป็นโทษอ่ะรู้ทั้งรู้อ่ะแต่มันก็ยังทำอ่ะอันนี้แหละคือโมหะรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วมันไม่ดีแต่ก็ทำอันนี้คือโมหะแต่เจ้าของเองไม่รู้ว่าตัวเองมีโมหะพยายามหาเหตุผลต่างๆบิดเบือนให้เราเป็นคนถูกการที่เรากลับมายอมรับความจริงว่าเราผิดแล้วเราทำความดี
พราะว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนพยับแดดมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอายุ70 80แล้วเราตายนะคะเราอาจจะตายพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยในสมัยไม่แน่ใจพุทธกาลแล้วว่าตอนอยู่เรื่องราวอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเกิดทำความชั่วมากๆนรกเนี่ยดูดเลยนะคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วโผล่อีกทีนึงเนี่ยไม่เห็นตอนตายเลยนะคะไปทั้งเป็นๆเลยนะคะโผล่อีกทีนึงไปอยู่ในนรกแล้วไปขอกงจักรของเขาเนี่ยที่เห็นเป็นดอกบัวอยู่บนหัวเนี่ยมาใส่หัวตัวเองเพราะว่าสำหรับเมืองมนุษย์เนี่ยมันหนักเกินไปละโลกมนุษย์ไม่ต้องการก็เลยต้องตายคือบางคนเนี่ยตายไปเพราะว่ามันถ้าภาษาบ้านเราเรียกกันตรงๆเลยก็คือหนักแผ่นดินแผ่นดินมันเลยสูบลงไปโลกเขาไม่ให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอายุ7 80เดี๋ยวคอยฉันอายุ50ก่อนฉันอายุ60ก่อนฉันอายุ70ก่อนแล้วฉันค่อยปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่บาปเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบาปมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆญาติธรรมทีนี้คุณสมบัติข้อต่อไปเนี่ยอย่างเช่นเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังสิ่งหนึ่งก็คือมันมีการเจอกันในสังคมกิเลสที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องตั้งสติดูดีๆอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังเรื่องของการตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะตัดสินตามอำนาจของอารมณ์แต่เราต้องตัดสินด้วยปัญญาเราต้องตัดสินด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันใช่หรือมันไม่ใช่อย่างเช่นการฟังรายการอุเทศธรรมตอนกลางคืนเนี่ยคนแก่ไม่รู้ว่ามันมีการจัดผ่านระบบออนไลน์คนแก่ก็ว่าไปบอกว่าโอ๊ยไม่นับถือแล้วพระกับศรีกามาคุยกันอยู่ในห้องเพราะคิดว่าต้องอยู่ในห้องส่งแล้วจัดรายการวิทยุความคิดเนี่ยคะไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ดีไปละพอความคิดมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยคำที่พูดออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นปรามาสทีนี้บาปเลยนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่บาปเนี่ยไม่ได้เพราะจิตมันคิดไม่ดีไปแล้วมันเกลียดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรเรารู้อะไรเนี่ยเราต้องเอาจนมันมั่นใจอ่ะอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยสงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าปลงใจทันทีจนกว่าจะเห็นกับตาหรือได้ยินหรือมีข้อมูลมาประกอบจนรู้สึกว่ามันใช่อ่ะถึงจะตัดสินว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้ก็จะไม่หลงที่จะไปใช้สิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยเอามาตัดสินในอารมณ์นะคะญาติธรรมส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณแต่ส่วนเราเองเนี่ยเมื่อเราจะนำมาใช้เนี่ยคือการช่วยเหลือคนการช่วยเหลือคนเนี่ยมันต้องช่วยเหลือแบบเต็มกำลังในที่นี้ก็คือเต็มกำลังที่มีอยู่ของเราอย่าไปเทียบเคียงกำลังคนอื่นถ้าเราช่วยเหลือใครแล้วเราเทียบเคียงกำลังของคนอื่นเนี่ยจบเลยนะคะเราจะทุกข์ทันทีเพราะว่ามันมีการสร้างบารมีแบบการเปรียบเทียบอยู่ถ้าเราจะสร้างบารมีเนี่ยเราต้องสร้างบารมีแบบไม่ต้องเปรียบเทียบเราดูเพียงแค่ตัวเราไหวขนาดไหนใจเราได้แค่ไหนเราสละไหวขนาดไหนเราเอาตามกำลังที่มีอยู่แล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตของเราค่ะมันจะค่อยๆขยับอ่ะจิตมันจะถูกฝึกฝนจิตมันจะถูกฝึกฝนไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็เป็นในส่วนของพุทธะจริยาซึ่งเราเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ก็คือนำมาพัฒนาตัวเองค่ะมีความสามารถเท่าไหร่เนี่ยก็นำมาให้กับโลกให้กับญาติส่วนยากัตถะจริยาเนี่ยต้องขออภัยนะยากัตถะจริยาเนี่ยเป็นส่วนของการดูแลญาติอย่างวันนี้ตัวเองก็กลับมาบ้านก็มาดูแลพ่อมาดูแลแม่นะคะตามกำลังที่เราเนี่ยทำได้เมื่อก่อนนี้แกเป็นหนักๆนี่ก็แทบจะอยู่บ้านยาวเลยหรือช่วงที่หาหมอบ่อยๆไปกลับนี่โอ้โหท่านญาติธรรมตอนนั้นนี่สะบักสะบอมมากเลยบอกตรงคือใจเนี่ยมันได้นะแต่ร่างกายเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงกัดฟันเลยนะคะ
แต่คนไม่รู้คนก็ถามเป็นยังไงอาจารย์ธรรมวารีไหวไหมอะไรเงี้ยกัดฟันเลยจัดรายการเสร็จหรือคอร์สเสร็จปุ๊บตีรถกลับกรุงเทพตีรถกลับกรุงเทพเสร็จปุ๊บไปงานต่ออื่นอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลายปีลึกๆอยู่เนี่ยโอ้โหมันโรยอยู่ข้างในมากอะถ้าใครไปดูเทปเก่าๆบางอย่างเนี่ยโอ้โหตาเราดูไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่อายุเยอะขึ้นเขาก็นิ่งๆขึ้นไม่ค่อยหมอก็นัดห่างอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำให้เริ่มดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาอื่นมามั่งเศรษฐกิจมั่งอะไรมั่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมอก็นัดห่างวันนี้แม่หมอตานัดนะน้องชายก็พาไปตัวเองก็เลยมาดูแลป๋าก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวที่จะต้องดูแลกันไปยากกัตถจริยาพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นต้นแบบที่งดงามที่สุดเลยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีที่ชอบอ่านหนังสือพอโชคดีที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยมันทำให้มีต้นแบบในหัวใจเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่เคารพทั้งหลายที่เราเคารพท่านเนี่ยเราก็มีท่านเป็นต้นแบบของการปฏิบัติตามวิธีการที่เราเห็นในยุคปัจจุบันแต่ต้นแบบในหัวใจจริงๆเลยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสะสมบารมี4อสงไขยกับอีกแสนกับถ้าเกิดรวมกับไม่ได้รับคำพยากรณ์ก็20อสงไขยทำประโยชน์ให้กับโลกอ่ะอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าถ้าเราไม่ทำประโยชน์ให้กับใครเลยเนี่ยเพียงแค่เราเป็นคนดีเนี่ยเราก็เป็นจุดขาวแล้วถ้าเราเป็นคนชั่วเนี่ยก็เป็นจุดดำจุดขาวก็จุดดำในโลกเนี่ยถ้าจุดขาวมันมากกว่าโลกก็สว่างถ้าจุดขาวมันน้อยเนี่ยโลกก็มืดถ้าจุดดำมันมากกว่าโลกก็มืดเอาเพียงแค่เราเอาตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถทำให้โลกสว่างได้แล้วถ้าเราเป็นคนดีแล้วถ้าเราเป็นจุดขาวที่มีพลังเนี่ยเราสามารถที่จะทำจุดดำอื่นให้มันเป็นจุดขาวได้เนี่ยมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากกว่าเดิมก็คือโลกัตถจริยาแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นจุดดำแล้วเป็นจุดดำที่ทำให้จุดอื่นเขาดำไปด้วยเขาขาวๆอยู่เนี่ยไปแตะเขาแล้วเขาดำเนี่ยเขาขาวๆอยู่ไปแตะเขาแล้วเขาดำเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ดำไปหมดอย่างเงี้ยไปที่ไหนเขาก็มีแต่ปัญหาไปที่ไหนเขาก็เดือดร้อนเนี่ยถ้าจุดแบบเนี้ยเราเนี่ยเป็นจุดดำรักษาความดำของเราไว้เพียงคนเดียวดีกว่าไหมเราอย่าเอาความดำของเราเนี่ยไปแตะให้กับคนอื่นให้เขาดำไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันจะสร้างกรรมเนี่ยคือโลกัตถจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงมีอยู่พระองค์ทรงทำให้จุดดำเนี่ยกลายเป็นจุดขาวได้มากมายเหลือเกินเป็นจุดที่มีพลังมากนะคะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบของเราส่วนยากัตถจริยาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือสุดยอดของศึกษาเรื่องนี้เป็นปีนะคะทั้งพระอรหันต์สาวกทั้งหลายรวมถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยในการใช้ชีวิตกับครอบครัวเนี่ยนะคะว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตที่เกิดมาของเราแล้วก็ครอบครัวด้วยทำแบบไหนพยายามจะหาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอุบัติเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงเป็นเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรนะเรียนหนังสือก็ให้พ่อแม่ชื่นใจอ่ะ18สาขาค่ะคิดดูถ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยพ่อแม่ก็ปลื้มแล้วโอ้โหลูกเราจบถึง18สาขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ทรงโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์นะคนที่ทำให้พ่อได้เป็นพระอรหันต์นะคะท่านญาติธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นได้ง่ายคนรอบตัวเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์หมดเลยอ่ะเยอะมากพุทธมารดาก็เป็นพระโสดาบันพระน้านางก็เป็นพระอรหันต์คู่บารมีก็ได้เป็นพระอรหันต์พระราหุลก็เป็นพระอรหันต์แม้กระทั่งลูกในอดีตที่กลับมาเกิดแล้วมาเป็นภิกษุณีอยู่ด้วยก็เป็นพระอรหันต์คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยถ้าเกิดมีความปรารถนาที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้ามอบให้มีคุณค่าที่สุดเลยกับญาติวางแนวทางวางหลักการต่างๆเอาไว้ให้กับญาติในการใช้ชีวิตอย่างพุทธบริษัทอันนี้คือต้นแบบ
ขอบคุณค่ะคุณอรุโนไทยพูดเพลินนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยังอยู่ที่วัดพุทธที่วัดขอโทษค่ะที่บ้านเดี๋ยวก็จะกลับวัดภูจวงในวันนี้แล้วค่ะได้ทำก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะช่วงของรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ